ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะท่านญาติธรรมก็จะมีการออกอากาศทางสถานีวิทยุเพิ่มขึ้นรวมทั้งหมดเป็น10สถานีนะคะก็มีสถานีวิทยุซึ่งเมตตาโดยท่านครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลค่ะท่านผอ.สถานีวิทยุวัดท่าพญาจากสาธุเรดิโอนะคะแล้วก็สถานีวิทยุธรรมบลังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดนาล้อมสถานีวิทยุวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีขออนุญาตปรับทิศทางทำไมต้องขยับทุกวันสงสัยไหมคะคือมือมันเอื้อมไม่ถึงตอนที่จะเข้ารายการ นะคะเพราะมันต้องทำเองหมดเลยค่ะมือมันเอื้อมไปถึงตอนที่เข้ารายการพอเอื้อมเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ใกล้เกินค่ะพอจัดอะไรพอเริ่มปุ๊บก็ต้องถอยออกไปนิดนึงมันใกล้เกินอีกอย่างนึงแสงด้วยค่ะแสงที่มันออกจากโทรศัพท์มาเนี่ยมันทำร้ายตานะคะสังเกตหลายทีแล้วถ้าเกิดจัดรายการวิทยุนานๆหรือมีการไลฟ์สดบ่อยๆเนี่ยเราต้องมองที่จอตลอดเวลามันทำให้สายตาเสียเหมือนกันนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกวันนึงซึ่งเป็นวันเสาร์ก็ไม่ทราบว่าญาติธรรมไปที่ไหนกันบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำความดีได้ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องไปวัดถ้าเกิดว่าการทำความดีเนี่ยต้องไปอยู่ที่วัดอย่างเดียวเนี่ยศาสนาอื่นๆเขาคงทำความดีกันไม่ได้เพราะฉะนั้นความดีมันเป็นสากลแต่ว่าความดีในฉบับหรือในแบบของพุทธศาสนาเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่เพราะว่าเอกลักษณ์เนี่ยหมายถึงอะไรเอกลักษณ์ของความดีในพุทธศาสนาหมายถึงจุดหมายที่มันจะไปไม่เหมือนกันจุดหมายของการทำความดีเนี่ยมันไม่ได้ผิดว่าคนนี้เนี่ยปรารถนาพระนิพพานคนนี้ปรารถนาสวรรค์คนนี้ปรารถนาความสุขในปัจจุบันทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการปรารถนาค่ะมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสวัสดีค่ะพี่แพตตี้แต่ว่าไอ้ความปรารถนาเนี่ยแหละมันจึงนำไปสู่สถานที่ที่เราหรือบุคคลหรืออุดมการณ์ที่เราจะทำเราอยากจะทำยังไงเนี่ยเราก็จะไปยุ่งกับคนแบบนั้นนะคะเพื่อที่เราจะไปถึงจุดหมายสวัสดีค่ะคุณเช้าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เห็นโพสต์เพิ่งเห็นเมื่อเช้านะคะเข้าไปเขาเรียกว่าเทือกเขาบรรทัดมีโอกาสขอเป็นผู้ติดตามหน่อยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยความดีทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างคุณเช้าเนี่ยไปอยู่ในตอนนี้ไปอยู่ทางกลุ่มชาวบ้านนะชาวสาไก่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจความดีเนี่ยในพุทธศาสนามันก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยนะคะเหมือนพระโพธิสัตว์เลยเราจะวางใจแบบพระโพธิสัตว์ได้โดยการที่เราช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อสละกิเลสแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการทำความดีเพื่อเอาละให้เขามีกินพอละให้เขามีอยู่เราสงสารเขาด้วยหัวใจจริงๆอ่ะก็จะกลายเป็นเทวดาชั้นดาวดึงอย่างเงี้ยมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของแต่ละท่านแล้ววัตถุประสงค์ของแต่ละท่านเนี่ยมันก็ไม่ได้มีดีมีเสียคือเราอย่าเอาวัตถุประสงค์ไปเปรียบเทียบกันมันทำให้เกิดประเด็นการพูดที่มันไม่คุ้มค่าต่อการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราคือมันเสี่ยงมันกลายเป็นเอากิเลสมาทับกันเองซึ่งมันไม่คุ้มเดี๋ยวเราก็ตายจากกันแหละทุกวันนี้เนี่ยบอกตามตรงเลยว่าการอยู่ในสังคมเนี่ยสวัสดีค่ะพี่อ้นมันจะว่าง่ายมันก็ง่าย
จะว่ายากมันก็ยากคำว่ายากในที่นี้เนี่ยมันยากตรงที่ว่ามันไม่ใช่ถูกใจใครทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ยากแต่มันง่ายในที่นี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างไม่ทุกข์เพราะพุทธศาสนาสวัสดีค่ะเจ๊เฮงขอบคุณมากค่ะที่แจ้งผลการรับฟังนะคะเจ๊เฮงนี่ฟังจากสถานีวิทยุสาธุเรดิโอค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวัดท่าพญาจักรขอบคุณมากค่ะนะทีนี้ถามว่ามันอยู่ยากเนี่ยเพราะอะไรถึงอยู่ยากถ้าความเมตตาสูงเนี่ยมันก็จะอยู่ง่ายถ้าความเมตตามันน้อยมันเห็นแก่ตัวเนี่ยมันก็จะอยู่ยากคำว่ายากในที่ต้องดูวัตถุประสงค์ว่าถ้าเราอยู่เพื่อมรรคผลนิพพานมันก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงไปเลยสวัสดีค่ะคุณแววแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการผลประโยชน์ผลประโยชน์เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่ยังคล่องอยู่ยังต้องการลาภสักการะทีนี้ลาภสักการะเนี่ยมันเป็นของที่คนส่วนใหญ่ต้องการมันก็แย่งกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่มรรคผลนิพพานเนี่ยมันไม่มีใครต้องการแต่ในเวลาเดียวกันมนุษย์เนี่ยมีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงค่ะคือต้องการให้คนชื่นชมเราในสิ่งที่เราทำนี่คือปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาของเขาไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่หรือเราจะตัดสินทำอะไรในสังคมเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันอยากให้คนชื่นชมในสิ่งที่เราทำแต่ถ้าเราไม่ได้หวังคำชมอะไรพวกนี้เนี่ยมันสบายอะมันสบายมากชีวิตอะจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยตัวเองก็ไม่เคยได้ไปหวังว่าทำไปแล้วต้องมานั่งชมนะคะก็ไม่ได้หวังคือทำมาแล้วเนี่ยงานทำเสร็จแล้วได้งานเนี่ยก็ถือว่าจบงานได้บุญละอิ่มใจแต่ผลที่มันตามมาส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เป็นคำชมด้วยมันเป็นคำพูดพยายามที่จะหักล้างในสิ่งที่เราทำให้มันเสียหายประจำเลยพอมันได้รับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเตือนสติเราก็คือวิบากกรรมมันถึงทำให้เราทนเราจะพูดน้อยเมื่อคืนมีโอกาสได้คุยกับน้องอยู่ท่านนึงก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังอยู่ว่าเพราะเราพูดน้อยเกินไปในเรื่องจริงบางอย่างเพราะว่าเรื่องจริงบางอย่างเนี่ยพูดไปมันมีคนเสียหายก็เลยเลือกที่จะออกจากตรงที่มีคนเสียหายแทนเพื่อที่จะไม่ต้องพูดความจริงมันเป็นหัวใจของการสร้างบารมีอ่ะถ้าเกิดคนไม่สร้างบารมีเนี่ยจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยถ้าคนไม่ได้สร้างบารมีจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่าบางที่บางจุดเนี่ยเราเห็นความผิดพลาดของคนเราเห็นอุปนิสัยที่แย่ๆของคนหรือเห็นอะไรที่มันไม่ดีแล้วเราเองก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้แต่ถ้ามีคนถามเราว่ามันเพราะอะไรเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เหมือนกันเราก็ไม่อยากที่จะต้องไปพูดความไม่ดีของเขาอะให้เขาเสียหายอะคือถ้าเขาเสียหายปุ๊บแล้วเรากลายเป็นคนดีนะเราก็ไม่อยากทำอันนี้คือนิสัยส่วนตัว ทีนี้พูดให้มันดีหมดทุกคนมันก็พูดไม่ได้สักทีนึงมันก็จะกลายเหมือนคนดินทาหวังดีอ่ะคือถ้าเราพูดถึงความไม่ดีของคนเพื่อป้องกันความเสียหายในส่วนรวมเนี่ยแต่เราพูดแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นมันก็จะกลายเป็นดินทาแต่ถ้าเราพูดความจริงตรงๆไปเลยเนี่ยมันก็เสียหายแบบเอามานั่งคุยกันเหมือนกับศาลอ่ะจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนชอบคุยลักษณะแบบศาลพิพากษานะหรือก็ทนายความมันรู้สึกว่ามันดูจริงใจกว่ากันพอมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยก็เอาปัญหาเนี่ยยกขึ้นมาเลยแล้วเรื่องอื่นเรายังไม่ต้องคุยเราสาวจากไอ้ตัวผลขึ้นมาก่อนแล้วก็ลำดับถอยหลังไปแบบนักสืบอะค่ะไล่ดูว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรก่อนอย่าเพิ่งไปสืบว่าใครผิดใครถูกเราต้องไล่ให้เจอก่อนว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วพอเราไล่เจอปุ๊บเนี่ยเราค่อยมาดูว่าจริงๆแล้วคนเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ไล่นะคะความผิดของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการมันเป็นความไม่รู้คิดว่าทำแบบนี้แล้วมันถูกก็เลยทำความผิดมันก็คืออวิชชาที่มันเกิดขึ้นกับเราในทุกๆคน
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นยิ่งคิดแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันยิ่งเกิดความสงสารอย่างเช่นเมื่อเช้าเนี่ยพูดเรื่องของการโกหกจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนที่จับโกหกคนเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นวิปัสสนาจารย์แล้วเราเป็นคนช่างสังเกตอันนี้คือผลพลอยได้แต่ว่าการที่เราเห็นคนโกหกเนี่ยไม่เคยที่จะไปเกลียดแล้วก็ไม่เคยที่ไปทำร้ายใครแต่มันยิ่งเห็นเขาโกหกแล้วมันเกิดคนโกหกเนี่ยมันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยากได้ค่ะงั้นเขาไม่โกหกหรือมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขากลัวภัยค่ะไม่งั้นอ่ะเขาไม่โกหกมันรู้สึกสังเวชทุกครั้งที่คนพูดโกหกอ่ะมันเหมือนกับเขากำลังพยายามที่จะได้อะไรสักอย่างหนึ่งมันน่าสงสารมากกว่าที่จะน่ารังเกียจแต่คนที่โกหกส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าตัวเองฉลาดพูดไปแล้วเขาไม่รู้หรอกเขาไม่ทันเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็พอเรารู้ทันก็โกรธหาว่าเราดูถูกมั่งอะไรบ้างมันเป็นเรื่องของคนที่มีความเห็นแก่ตัวสูงแล้วก็ต้องการผลประโยชน์แล้วใครไปเปิดเผยสิ่งที่ตัวเองกำลังโกหกอยู่เนี่ยมันก็คือเปิดเผยความจริงที่ทำให้เขาได้ผลประโยชน์ยากเราก็เลยมีปัญหาในสังคมได้ง่ายมากจึงไม่ได้สงสัยเลยว่าทำไมพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีเนี่ยท่านถึงเข้าป่ากันเข้าป่าเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าท่านจะอึดอัดหรือรำคาญนะคะแต่ว่าสมมุติว่าเรามีภาระที่จะต้องสร้างเจดีย์สักหลังนึงที่ต้องทำคนเดียวอะแล้วเราเอาเวลาของเราเนี่ยไปล้างห้องน้ำไปทำกับข้าวไปคุยไปอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการทำเจดีย์แต่ว่าถ้าเวลาเนี่ยมันมีเยอะการที่เราจะแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างเนี่ยมันก็โอเคอยู่ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเวลาที่มันมีอยู่เนี่ยสมมติว่าเราต้องทำเจดีย์ให้เสร็จภายใน1เดือนเขาบอกว่าภายใน1เดือนเนี้ยคุณมีเวลาเท่านี้นะในการสร้างเจดีย์เนี่ยพอมีเวลาเท่านี้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างที่มันไม่ใช่การสร้างเจดีย์เนี่ยมันต้องตัดทิ้งค่ะต้องตัดทิ้งหมดเลยเพราะว่าเวลามันไม่พอพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าป่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าท่านเกลียดหรือรำคาญคนที่ไม่ดีไม่ใช่ค่ะแต่ก็เหมือนกับคนที่กำลังสร้างเจดีย์อ่ะก็คือมันมีอย่างอื่นที่จำเป็นกว่ามันจะมานั่งเสียเวลามานั่งอธิบายมานั่งสู้รบปบมือกับไอ้คนที่มันมีกิเลสอยู่เนี่ยมันไม่คุ้มอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยตัวเองพิจารณาแล้วเนี่ยบางครั้งอะค่ะในการพิจารณาตัดสินใจตัดใจอะไรบางอย่างออกไปเนี่ยก็จะมองว่าถ้าเราตัดปุ๊บเนี่ยจะมีใครได้บ้างด้วยถ้าเราตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเนี่ยจะมีคนมีความสุขสักกี่คนบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนที่ได้รับสิ่งที่เราตัดออกไปเนี่ยกับเยาะเย้ยเราก็ยังมีแทนที่จะขอบคุณที่ผ่านมาเป็นตลอดเลยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนั่นแหละไปช่วยงานอยู่ที่หนึ่งเราเห็นว่ามีคนเนี่ยอยากจะทำตรงเนี้ยก็มองเห็นแล้วล่ะค่ะแต่เราก็ไม่ได้พูดกับใครว่าเขาอยากเป็นหรืออยากอะไรปกติเดินจะพูดน้อยค่ะเรื่องพวกนี้จะพูดเยอะกับเรื่องธรรมะแต่ถ้าเกิดเรื่องแบบไปพูดแล้วไปวิเคราะห์ไปวิจารณ์ไปนินทาคนจากความคิดของเราอะไรเงี้ยเอามาเล่าแบบนี้ในรายการวิทยุเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นประโยชน์มันเป็นสิ่งที่เราเจอแล้วเราทำได้อะเราก็จะมาเล่าให้ฟังเจอในสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะเราทำได้ถ้าเจอในสิ่งที่ดีก็ไม่มาเล่ามันขี้โม้เพราะฉะนั้นในหลายคนที่เป็นนางเอกหรือพระเอกในสิ่งที่ไม่ดีที่เจอเนี่ยก็ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าพอเราเจอคุณแล้วเนี่ยเราเกิดปัญญาขึ้นมาเราเอาปัญญาของเราที่ได้เนี่ยมาถ่ายทอดค่ะให้เกิดประโยชน์เราไม่ได้เอาคุณมาพูดให้คนเกลียดคุณแม้แต่นิดเดียวไม่มีใครเกลียดคุณเลยเพราะว่าเขาไม่รู้จักว่าคุณเป็นใครอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ตอนนั้นเนี่ยก็สละสวัสดีค่ะก็สละตรงนั้นเนี่ยก็คือถอยออกจากตรงนั้นซะเพราะว่ารู้ว่ามันมีคนต้องการที่จะทำ
อยากจะเป็นอยากจะทำอะไรเงี้ยถอยออกมาแล้วเนี่ยเราเองที่ได้ก็คือเราได้สร้างเจดีย์ของเราไม่เสียเวลาไปนั่งโอ้ยมันไม่คุ้มค่าสำหรับตัวเองเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระก็เลยอะไรที่มันไร้สาระมากๆเนี่ยต้องไปนั่งสู้รบปบมือไปนั่งอธิบายอะไรเยอะเนี่ยก็จะรู้สึกว่าต้องตัดทิ้งก็เลยออกมาจากตรงนั้นหนึ่งเราได้แน่ๆละสองเราออกมาแล้วเนี่ยมีคนได้อะไรบ้างโอ้มีคนมีความสุขค่ะว่าเราเนี่ยไปแล้วแทนที่จะขอบคุณเราหรือไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ไปพูดใส่ร้ายเราคนอื่นฟังอีกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้โดนไล่ออกไปเนี่ยคนนิสัยไม่ดีมันก็จะไม่ดีแบบนี้ค่ะเป็นแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเสียเวลาดังนั้นเนี่ยที่เราเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่มายุ่งกับใครเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านเบื่อรำคาญอารมณ์แบบเนี้ยต้องไม่เอาอารมณ์ของเราส่วนตัวเนี่ยเข้าไปคิดไปสรุปบุคคลที่ไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าเราต้องประเมินดูดีๆว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยคือคนเราจะประเมินใครเนี่ยต้องประเมินบริบทด้วยอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยคนประเมินได้ไหมได้ค่ะเป็นคนสาธารณะถูกประเมินได้อยู่แล้วแต่คุณประเมินน่ะคุณต้องไม่ประเมินจากสิ่งรอบตัวคุณต้องประเมินจากสิ่งรอบตัวเราอย่างยกตัวอย่างเช่นการลงทุนเราจะลงทุนทำธุรกิจสมมติว่าจะมาทำธุรกิจที่บ้านไร่น่ะจะประเมินว่าทำธุรกิจใหญ่ขนาดไหนดีเนี่ยคุณต้องประเมินสิ่งแวดล้อมของบ้านไร่คุณต้องประเมินอุปนิสัยของคนที่นี่ว่าเขาใช้จ่ายยังไงคุณต้องประเมินหลายๆอย่างคุณถึงจะบอกได้ว่าตรงเนี้ยมันดียังไงทีนี้คุณจะประเมินคนน่ะคุณก็ต้องประเมินว่าคนที่อยู่รอบตัวเขาน่ะคือใครแล้วเขาคบกับใครบ้างเขาทำอะไรบ้างแล้วคุณค่อยประเมินคุณจะประเมินจากสิ่งที่คุณฟังมาแล้วคุณคิดเอาเองแล้วคุณก็บอกว่าเขาเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้าเป็นฉันฉันไม่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยประเมินแค่จุดที่ตัวเองเห็นจุดเดียวแต่คุณไม่ได้ประเมินสิ่งที่เขาอยู่ประจำอย่างเงี้ยไม่ได้ถือว่ายังมีในสมัยพุทธกาลมีการประเมินคนแบบนี้ล่ะค่ะแล้วก็ตกนรกมาแล้วมันคือการใช้อกุศลคือไอ้ตัวมานะตัวทิฏฐิคือความรังเกียจคืออะไรก็แล้วแต่มันขึ้นมาประเมินคนอื่นให้คนอื่นเนี่ยเขาดูแย่ดูไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ปกติเนี่ยตัวเองจะเลือกหลีกเลี่ยงคนเหล่านี้ไม่ได้หลีกเลี่ยงเพราะความกลัวนะแต่หลีกเลี่ยงเพราะว่าไม่อยากสร้างกรรมต่อกันมากกว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ไปแล้วมันมีปัญหาเยอะมันสร้างกรรมเยอะอย่างเงี้ยก็จะหลีกเลี่ยงทีนี้ที่พูดถึงเรื่องของคนโกหกคนโกหกเนี่ยไม่มีใครค่ะที่จะพูดโกหกแล้วไม่ได้หวังผลประโยชน์จริงๆคนโกหกมีผลประโยชน์แอบแฝงทุกคนค่ะอย่างเช่นต้องการเอาง่ายๆแค่คำชมอย่างที่ได้พูดไปในเขียนไปในไลฟ์สดเขียนไปใน Facebook ว่าคนที่พูดดีชมคนอื่นต่อหน้าถ้าไม่จริงเขาเรียกว่าประจบคนที่พูดเรื่องไม่จริงรับหลังเขาเรียกนินทาแล้วคนที่ประจบกับคนที่นินทาเนี่ยไม่มีใครหวังไม่มีใครที่ไม่หวังผลประโยชน์เลยคนนินทาผลประโยชน์ก็คืออาจจะต้องการดั้มหรือลดเครดิตคู่ต่อสู้อันนี้คือผลประโยชน์จากการนินทาส่วนการประจบก็คือต้องการความรักต้องการการยอมรับต้องการการชื่นชมซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยถ้าตามหลักพุทธศาสนาที่ลึกไปกว่านั้นต้องขออภัยที่จะต้องพูดความจริงก็คือธาตุของอารมณ์ในเฟซบุ๊กไม่ได้พูดถึงขนาดนี้เพราะว่าภาษาเขียนบางทีมันอธิบายต้องละเอียดต้องยาวกว่านี้ทีนี้เนี่ยการเขียนขนาดนี้ก็เยอะแล้วถ้าเขียนยาวกว่านี้คนอ่านจะงงคนอ่านจะงง
พราะว่าถ้าเกิดว่าเขียนเป็นหนังสือวิชาการเนี่ยมันจะสามารถอธิบายนิยามก่อนนิยามโกหกคืออะไรนิยามนี้คืออะไรนิยามนี้คืออะไรคือความหมายแต่ทีนี้เนี่ยในการอัดเขียนเขาเรียกแคปชั่นเนี่ยที่อยู่ใน Facebook เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเขียนขนาดนั้นได้มันก็ต้องเอาเป็นแค่หัวข้อหัวข้อหัวข้อไปความจริงแล้วเนี่ยคนที่ชอบโกหกก็คือคนที่เป็นทาสของอารมณ์นั่นเองสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทาสของอารมณ์อะไรล่ะอารมณ์รักก็พูดประจบพูดยอพูดชมผู้หญิงที่ตัวเองรักหรือพูดชมพูดยอผู้ชายที่ตัวเองรักเพราะว่าหวังอะไรอ่ะหวังความรักเป็นทาสของกามราคะค่ะต้องขออภัยพูดความจริงอีกแล้วคนเกลียดจังเลยพูดความจริงต้องขออภัยเรากำลังพูดถึงวิชาการซึ่งมันหลีกเลี่ยงความจริงแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคบกันอยู่คุยกันเนี่ยจะมาบอกว่าเธอพูดประจบแบบนี้เธอมีกามราคะก็ไม่เคยไปบอกใครแบบนั้นนะก็รักษาตัวเองเอาตัวรอดเป็นยอดดีอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือกามราคะคุณกำลังเป็นทาสของกามอะแต่คุณไม่รู้ตัวเอาวิชามันกำลังบังให้กิเลสของคุณเนี่ยมันพุ่งทยานทำงานอย่างที่คุณไม่รู้ตัวส่วนการพูดดินทามันก็มีหลายอย่างมันอยู่ที่ว่าคุณต้องการผลประโยชน์อะไรการพูดดินทาเนี่ยอะเราจะดูจากอะไรการพูดดินทาเนี่ยมันเป็นจริงๆมันเป็นการผิดศีลข้อที่4ไอ้ผลประโยชน์จากการดินทาเนี่ยที่มันได้เนี่ยก็คือว่าต้องดูว่าคุณต้องการอะไรถ้าคุณต้องการความรักคุณก็จะนินทาคนอื่นที่เข้ามาแย่งความรักจากคุณแต่ถ้าเกิดคุณต้องการลาภสักการะคุณก็จะเกลียดคนที่เขาแย่งลาภสักการะจากคุณถ้าคุณต้องการตำแหน่งหน้าที่คุณก็จะเกลียดคนที่มาแย่งตำแหน่งหน้าที่ของคุณแล้วพอคุณเกลียดถ้าคุณรู้ตัวคุณมีสติแค่คุณรู้ว่าเกลียดคุณก็ยังคงจะไม่นินทาแต่ถ้าเกิดคุณเกิดการแข่งขันขึ้นมาคุณต้องการเอาชนะการนินทาจะเกิดขึ้นทันทีคุณกำลังเป็นทาสของอารมณ์ค่ะอารมณ์จะทำให้คุณเนี่ยสร้างวิบากกรรมแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ต้องรับกรรมนี่คือความน่ากลัวของความไม่มีสติแต่พูดแบบนี้กับใครไม่ได้เลยพูดอย่างเกี่ยวกับใครปุ๊บเนี่ยมีปัญหาทันทีค่ะมีปัญหาแน่ๆไม่มีใครที่ยอมรับสิ่งที่เป็นจริงคือปกติเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีจะพูดแค่ในรายการแบบนี้หรือถ้าใครจะฟังแบบนี้เนี่ยแบบเต็มรูปแบบเลยเนี่ยการอธิบายเนี่ยวันที่19ถึงวันที่25ในสัปดาห์ของวันมาฆบูชาจะบรรยายในรูปแบบของวิชาการแต่ไม่ลึกมากเป็นวิชาการที่เพียงแค่ใช้หลักข้อมูลขึ้นมาอธิบายซึ่งมันจะสอดคล้องต่อการดำเนินชีวิตจะสอดคล้องต่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือมุ่งหมายโฟกัสเนี่ยปลายทางเนี่ยอยู่ที่วิปัสสนากรรมฐานกับการดำเนินชีวิตไม่ใช่ต้องละเอียดลึกซึ้งซะจนไปสอบได้หรือไปเรียนไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าจะใช้เรื่องนี้ได้ตลอดชีวิตเลยค่ะพูดลักษณะแบบนี้ค่ะถ้าเกิดใครชอบฟังแบบนี้น่ะคอยฟังวันที่19ถึงวันที่25ก็จะอธิบายเป็นว่ากิเลสมันมีกี่ตัวไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี้ยมันเข้ามาในใจของเรามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมันเป็นการอธิบายที่อยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาทั้งหมดซึ่งถ้าคุณเถียงคุณก็ต้องไปเถียงกับคัมภีร์คุณอย่ามาเถียงกับเราเป็นเพียงแค่ผู้ถ่ายทอดเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คนโกหกเนี่ยคนโกหกก็คือคนที่หวังผลประโยชน์นั่นเองแล้วทำไมคนโกหกถึงมีชีวิตอยู่ดีก็เพราะว่าคนโกหกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่หวังผลประโยชน์เนี่ยเขาจะไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยเสียหายอยู่แล้วมันจะพูดดีค่ะจะพูดดีพูดอะไรเพื่อให้ตัวเองได้มาซึ่งประโยชน์แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันก็คือการเป็นทาสของอารม
ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไหนก็แล้วแต่อารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์โลภอารมณ์หลงอารมณ์อิจฉาอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมาในใจของเราเนี่ยพอเรามีใครที่มาอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับสิ่งที่เราปรารถนาเราจะเกลียดคนนั้นทันทีเราก็จะพูดถึงคนนั้นในทางที่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดเรามีสติพอเนี่ยถึงใจเรามันจะไม่ดีเนี่ยแต่ปากเราก็จะไม่เสียสวัสดีค่ะพี่ก้อยได้บุญด้วยกันค่ะนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มีอุปนิสัยแบบนี้อยู่เนี่ยฟังจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดใครมีอุปนิสัยอยู่จะไม่อนุโมทนาบุญกับอย่างพี่ก้อยก็จะโกรธก็จะเคืองก็จะว่าเจ้าของคือธรรมชาติของมนุษย์น่ะอย่างเราเนี่ยไปเชียงใหม่มามันเป็นไปไม่ได้อย่างอาจารย์ธรรมรีเพิ่งกลับมาจากอินเดียกับพี่ก้อยอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะพูดถึงเรื่องของที่เราไปยุโรปมาหรือเราที่ไปอีสานมาหรือไปที่ไหนมาซึ่งมันไปล่วงหน้านี้แล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะพูดเรื่องนั้นเราก็ต้องพูดเรื่องที่เราเพิ่งกลับมาใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ธรรมะที่อาจารย์ธรรมวลีพูดอยู่เนี่ยทุกๆวันเนี่ยมันก็คือการที่เราไปเจอบุคคลทั้งหลายแล้วไม่ได้เอาบุคคลทั้งหลายมาเล่านะคะแต่เอาธรรมะที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราเจอบุคคลน่ะแล้วมันเกิดปัญญาแล้วมันเกิดองค์ความรู้เราก็เอาไอ้เจ้าองค์ความรู้นั่นน่ะมาพูดในรายการเพื่อให้ผู้ที่ฟังเนี่ยเกิดประโยชน์แบบนั้นทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องนี้ตลอดเลยรู้สึกหนักใจเหมือนกันนะคะครั้งแรกก็คิดว่าเออเราจะเอายังไงดีกับเรื่องนี้ให้เราไม่พูดมันก็ไม่ใช่อ่ะแล้วเราก็จะเอาตัวอย่างยังไงอ่ะไอ้ของที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับผู้ที่ทำงาน MLM หรือทำงานที่มีประสบการณ์ตรงอ่ะในเมื่อเรามีประสบการณ์ตรงอ่ะทำไมเราต้องไปอ่านหนังสือมาเล่า ถามกับตัวเองอ่ะเรามีประสบการณ์ตรงเราเจอแล้วมันได้ดีนะมันไม่ได้มาพูดแล้วมันมาว่าให้ใครเดือดร้อนแต่มันได้ประโยชน์จริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้เลือกเนี่ยเราต้องไปจับก่อนตามหลักของท่านพระคุณท่านเจ้าพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านได้เขียนเอาไว้อธิบายเอาไว้เป็นการแกะนะคำอธิบายของคณะศิษย์ในหนังสือพุทธธรรมท่านได้พูดถึงเรื่องของคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมคุณค่าแท้เนี่ยนะคุณค่าแท้เนี่ยของเราในปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าอะไรคือคุณค่าแท้ในชีวิตถ้าเรามองว่าคุณค่าแท้ในชีวิตของเราเนี่ยมันคือการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างอื่นกลายเป็นคุณค่าเทียมแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครเกิดความไม่พอใจในสิ่งที่เราพูดแต่คุณค่าแท้ที่มันเกิดขึ้นมามันเป็นกุศลมันเป็นกุศลมันเป็นบุญเราขออนุญาตขอเลือกคุณค่าแท้บางทีเนี่ยบางอย่างมันต้องเสียสิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งหนึ่งเหมือนกับเราไปซื้อของอะค่ะเราต้องยอมเสียเงินนะเราถึงจะได้ของมันต้องเสียสิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งหนึ่งแต่ทำไมเราไม่เสียดายเงินล่ะที่เราไปซื้อก็เพราะเรารู้สึกว่าของที่เราได้มาเนี่ยมันคุ้มค่าก็เหมือนกันค่ะตัวเองก็เลยเลือกในการที่จะไม่เป็นไรถ้าจะมีคนสักคนสองคนที่เราไปเจอมาแล้วอยู่ในเรื่องราวที่เราเล่าทั้งๆที่ก็ไม่มีใครรู้หรอกแต่ถ้าเกิดใครแสดงตัวออกมาก็คือคนนั้นแหละเราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครอะไรเงี้ยเราก็ยอมเสียคนแบบนั้นไปเพราะว่าที่เล่ามาเนี่ยที่เราเจอเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดีกับเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะโกรธเราไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรกับชีวิตอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราได้มาจากการที่เราเจอคนประเภทไม่ดีเนี่ยมันกลับเกิดองค์ความรู้ในขณะที่เราเจอเขาเรามีสติเมื่อเรามีสติในขณะเจอเขาเนี่ยเราเกิดปัญญาเราทำยังไงเราถึงผ่านความไม่ดีความชั่วร้ายของคนบางคนไปได้โดยที่จิตใจของเราเนี่ยมันไม่หวั่นไหวก็ทำให้ไอ้ตรงนี้ล่ะค่ะมันคิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็เลยเอาไอ้ตรงเนี้ยมาเล่ามาแสดงนึกถึงพอดีไปเปิด Facebook ก็ไปเจออยู่เป็นของเพจสักเพจนึงไม่แน่ใจไม่ได้ดูเพจของเขาด้วยนะต้องขอบคุณแต่แชร์เขามาแล้วล่ะเขาพูดถึงเรื่องของอีกา
พูดถึงเรื่องของอีกาว่าอีกาเนี่ยมันเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่สามารถที่จะยืนอยู่บนหลังของหงเอ้ขอโทษหลังของอินทรีแล้วอีกาเนี่ยก็จะชอบจิกชอบทำให้อินทรีเนี่ยทำนู่นทำนี่บนหลังของอินทรีเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนก็ทำให้นกอินทรีรำคาญแต่ว่าอินทรีเนี่ยสวัสดีค่ะคุณธรรมรสแต่ว่าอินทรีเนี่ยไม่เคยที่จะไปสนใจอีกาเลยสิ่งที่อินทรีกำลังพยายามทำอยู่ก็คือพยายามบินให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อถึงจุดหนึ่งที่มันสูงขึ้นมากๆเนี่ยอีกาเนี่ยมันอยู่ไม่ได้จากอากาศบรรยากาศแบบนั้นอีกาก็จะร่วงหล่นลงมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เราเจอคนที่ไม่ดีในความรู้สึกของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคนที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นคนละคนกันคนที่ไม่ดีของเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่วิเศษของคนอีกคนนึงก็ได้คุณอย่าเอามาใส่กันถ้าคุณเอามาใส่กันมันไม่จบเรื่องมันไม่จบคนไม่ดีของเราก็คือคนที่ขัดขวางการทำความดีของเราในพุทธศาสนาเรียกว่ามารเขาอาจจะให้เงินคุณใช้เขาอาจจะทำอะไรกับคุณดีทุกอย่างแต่เขาไม่ได้ทำดีกับเราเพราะฉะนั้นคนดีของอีกคนนึงอาจจะเป็นคนเลวของคนอีกคนนึงก็ได้ทีนี้มันมาต่อสู้กันทำไมในเมื่อมันเป็นของใครของมันก็ต่างคนต่างอยู่มันก็จบละเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนึกถึงตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เรานึกถึงว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปใส่ใจกับเรื่องราวต่างๆแต่เราเอาหัวใจของเราเนี่ยไปเกาะเอาไว้กับการทำความดีเหมือนกับนกอินทรีที่พยายามบินขึ้นที่สูงโดยที่ไม่ต้องสนใจอีกาแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยสถานที่ที่เราอยู่มันไม่ใช่สถานที่ของอีกามันก็ต่างคนต่างอยู่กันเองเหมือนกับที่ยกตัวอย่างเบื้องต้นที่ท่านจะทำบางท่านเนี่ยเพิ่งเข้ามาในรายการยกตัวอย่างแบบนี้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเวลามีจำกัดเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รักสัตว์ไม่รักวัดไม่รักการทำความดีอื่นเรารักทุกอย่างที่เรียกว่าเป็นความดีแต่ว่าเวลามาจำกัดเราจะต้องสร้างพระเราจะต้องสร้างเจดีย์ภายในเวลา1เดือนไอ้ความรักอื่นๆเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยมันต้องเลือกแล้วค่ะว่าเราจะเลือกทำอะไรพอเราเลือกแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ไม่ถูกเลือกก็หมดความหมายเป็นเรื่องปกติเหมือนกับเรารักที่จะหาเงินเนี่ยมันมีค่ามหาศาลสำหรับคนบางคนที่เราเนี่ยใช้เงินซื้อนู่นซื้อนี่แต่เมื่อวันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าหัวใจของเราเนี่ยมันอยากจะได้โทรศัพท์มือถือสักเครื่องนึงมันอยากจะได้แท็บเล็ตสักอันนึงมันอยากจะได้เพชรมันอยากจะได้ทองทั้งที่ไอ้เจ้าเพชรน่ะพอซื้อมาเนี่ยก็ใส่อยู่ที่นิ้วเนี่ยก็แค่นั้นมันก็ไม่ได้ทำอะไรเราได้เล่าเลยนะถามว่าสวยขึ้นไหมบางทีเราก็ไม่ได้สวยขึ้นว่าเพชรด้วยซ้ำแต่เราบอกว่าเพชรมันทำให้เรามีราคาขึ้นมาทีนี้ทำไมเราถึงยอมเรายอมเสียเงินเป็นแสนเรายอมเสียเงินเป็นล้านเพื่อที่จะซื้อเพชรมาวงหนึ่งก็เพราะว่าเราเห็นคุณค่าของเพชรไงคะเราจึงยอมเสียเงินที่เราคิดว่ามีค่าเนี่ยเงินกับหมดความหมายเรายอมเสียเงินเพื่อที่จะเอาเพชรมาอย่างนี้เป็นต้นคือทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตเราเนี่ย เราก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณควรจะเคารพสิทธิ์ในการเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆที่เข้ามาในแต่ละชีวิตของคนอื่นๆการวิพากษ์วิจารณ์จากความไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยวิบากกรรมในการดำเนินชีวิตของเราคุณอาจจะให้คุณค่าของเพชรแต่อีกคนนึงเขาให้คุณค่าของการทำบุญสมมติบางคนบอกเฮ้ยฉันมีเงินแสนหนึ่งฉันจะต้องซื้อเพชรได้เลยฉันฝันมานานแล้วฉันอยากจะได้เพชรอีกคนนึงบอกเฮ้ยถ้าฉันมีเงินแสนหนึ่งเนี่ยฉันจะไปทำบุญที่เต็มที่เลยอารมณ์มันจะเป็นอีกอารมณ์นึงคนซื้อเพชรคนที่ต้องการเพชรแล้วซื้อเพชรมาเนี่ยก็อย่าไปด่าคนทำบุญว่าเขาโง่เง่า
เงินมีแทนที่จะซื้อสมบัติติดตัวไว้เพชรเนี่ยมันยังขายเอาไว้กินได้ไปด่าคนที่เขาเอาเงินไปทำบุญว่าโง่ส่วนในคนทำบุญก็ด่าคนซื้อเพชรว่าไอ้โง่ไปซื้อได้ยังไงกินก็กินไม่ได้นี่ประโยชน์นี่เงินแสนหนึ่งเนี่ยเอาไปให้คนอื่นกินได้ตั้งเยอะตั้งแยะสุดท้ายแล้วเนี่ยต่างคนต่างหาความสุขของตัวเองแล้วก็เอาความสุขของตัวเองเนี่ยมาขี่ทับกันเอาความสุขของตัวเองเนี่ยมาใส่กันว่าของฉันเนี่ยคิดดีกว่าของฉันเนี่ยวิเศษกว่าแต่ละคนเนี่ยที่พูดอยู่ทั้งสองท่านคือคนที่เป็นทาสของอารมณ์เป็นทาสของกิเลสถ้าคุณไม่เป็นทาสของกิเลสเนี่ยคุณจะไม่มีทางที่จะไปนั่งเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมคุณจะไม่มีเวลาไปเสียเวลากับนั่งไปเปรียบเทียบอยู่อะสิ่งที่ควรทำเนี่ยซึ่งมันทำได้ยากมากต้องฝึกจิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฟังธรรมะเสร็จแล้วทำได้เลยนะคะไม่ใช่นะต้องฝึกการที่เรามองเห็นการทำความดีของคนอื่นเราเองเนี่ยต้องยอมรับในความดีของทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ว่ายอมรับซะจนขาดสติอะคำว่ายอมรับในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความชั่วก็ต้องรับด้วยมันก็ต้องมีหลักเกณฑ์โดยเฉพาะถ้าเราเป็นพุทธบริษัทไม่อย่างนั้นเนี่ยในวันมาฆบูชาเนี่ยพระพุทธเจ้าคงไม่ต้องแสดงโอวาทปาติโมกเอาไว้เป็นหลักในการทำความดีของเราไม่ใช่เคารพหมดเคารพความคิดของทุกคนแม้กระทั่งความคิดชั่วก็เคารพอะไรก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าเราไม่ก้าวก่ายเราไม่ได้เคารพในความคิดชั่วของเขาแต่ว่าเราอาจจะเคารพในความเป็นมนุษย์ในเมื่อเขาตัดสินใจแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยเขาไปไม่ไปยุ่งแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ทำตามอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ค่ะก็คือใจของเราเนี่ยมันก็จะผ่องใสในโอวาทปาติโมกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เราเนี่ยละความชั่วทำความดีแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสไอ้ตัวผ่องใสเนี่ยมันสำคัญมากนะเพราะว่าความผ่องใสเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากโลภะแต่ความผ่องใสมันต้องเกิดขึ้นจากกุศลกับความผ่องใสที่เกิดขึ้นจากความไม่มีกุศลแล้วไม่มีอกุศลนี่คือสิ่งที่เข้าใจยากที่เราบอกบางคนเนี่ยอู้ล่าเริงกระดี้กระด้ามีความสุขแล้วบอกว่าตัวเองกับผ่องใสอาจจะไม่ใช่ผ่องใสก็ได้อย่างบางคนหัวเราะสนุกสนานอยู่ในสังคมบอกว่าตัวเองเป็นคนล่าเริงแต่ความล่าเริงนั้นน่ะมันปรุงแต่งด้วยโลภะมันไม่ได้ปรุงแต่งด้วยกุศลความล่าเริงนั้นก็คือความหม่นหมองนั่นเองถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเราไม่ได้ศึกษาอภิธรรมเนี่ยเราจะแยกมันไม่ออกค่ะแล้วเราก็จะบอกว่าคนที่พูดอย่างนี้คืออิจฉาคนที่กำลังมีความสุขอยู่เพราะว่าไอ้ตัวที่มันเป็นโลภะมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่8แบบใน8แบบนั้นน่ะมันมีตัวโสมนัสอยู่4แบบส่วนมหากุศลมันก็มีอยู่8แบบเหมือนกันมหากุศลที่เป็นโสมนัสก็มีอยู่4แบบเหมือนกันเพราะฉะนั้นการหัวเราะการยิ้มการมีความสุขความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งกุศลแล้วมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งอกุศลมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทั้ง2ทางเลยความสุขอะค่ะเพราะฉะนั้นการยอมรับในความคิดของคนอื่นมันเป็นหัวใจของกุศลแต่ว่าการยอมรับหรือทำตามความคิดที่มันผิดมันกลับไม่ใช่กุศลละเราต้องเอาหลักของโอวาทปาติโมกข์เนี่ยหรือคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักในการดำเนินชีวิตทำให้นึกถึงอินทรีย์กับอีกาในขณะที่นกอินทรีเนี่ยกำลังจะบินขึ้น
สู่ชั้นที่สูงบนท้องฟ้าโดยมีอีกาขี่หลังอยู่เนี่ยมันก็คงจะรำคาญนั่นแหละมันก็คงจะไม่มีความสุขหรอกอ๋อสวัสดีค่ะคุณตุ้ยมันก็คงจะรำคาญมันคงจะไม่มีความสุขหรอกแต่อินทรีย์เนี่ยเอาหัวใจเนี่ยไปผูกไว้กับจุดหมายที่สูงเพราะฉะนั้นไอ้ความรำคาญอินกามันเลยไม่มีเหมือนกับการทำความดีของเราก็เช่นเดียวกันการทำความดีของเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะต้องไปเจอกับอุปสรรคไปเจอกับปัญหาต่างๆมากมายแต่ถ้าเราหัวใจผูกไว้กับจุดหมายอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเนี่ยกำลังเลือกคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมอยู่ตลอดเวลาการเลือกคุณค่าแท้กับการเลือกคุณค่าเทียมที่มันกำลังเกิดขึ้นกับเราทุกๆวันที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนกับนกอินทรีที่ไม่สนใจอีกาที่อยู่บนหลังนั่นเองมันจะเกิดความภาคภูมิใจว่าเราสามารถที่จะวางปัญหาได้โดยที่จิตเนี่ยมันเป็นกุศลเพราะฉะนั้นคำว่าขาวรอบเนี่ยละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบเนี่ยคำว่าขาวรอบในที่นี้เนี่ยมันจะต้องเป็นขาวรอบที่เกิดขึ้นจาก2กรณีคือ1เกิดขึ้นจากกุศลเท่านั้น2เกิดขึ้นจากความไม่มีกุศลกับอกุศลเลยคือพระนิพพานแต่มันจะมาขาวรอบเพราะว่าโลภะฉันกำลังมีความสุขอยู่อย่ามายุ่งกับฉันนะอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันจะขาวรอบเพราะอำนาจของโลภะนะคะการละความชั่วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงวิปัสสนากรรมฐานการละความชั่วในพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าชั่วในที่นี้เนี่ยมันมีหลายระดับมากตั้งแต่ชั่วในระดับของจิตใจชั่วในระดับของคำพูดแล้วก็ชั่วในระดับของการกระทำคำว่าชั่วเนี่ยมันฟังแล้วมันเหมือนกับแกนี่พูดเรื่องไม่ดีหรือเปล่าเขาใช้คำนี้ค่ะต้องเอาคำนี้มาขยายจะมาละความไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ตรงกับโอวาทปาติโมกข์ละความชั่วทีนี้ไอ้ความชั่วเองเนี่ยมันก็มีอยู่3ระดับคิดพูดทำแสดงออกมาได้3แบบทีนี้เอาแค่ในความคิดเนี่ยความชั่วระดับของความคิดเนี่ยมันก็มีตัวขับเคลื่อนความคิดอยู่3แบบไอ้ตัวที่ขับเคลื่อนชัดเจนที่สุดก็คือวีติกัมมกิเลสวีติกัมมกิเลสเนี่ยจะเป็นกิเลสที่มันขับเคลื่อนแล้วมันก็ดันพฤติกรรมออกมาอย่างชัดเจนถ้าคุณมีกิเลสมากเท่าไหร่ไอ้สิ่งที่คุณแสดงออกมาเนี่ยมันก็มากเท่านั้นมันแรงวีติกัมมกิเลสคือกิเลสอย่างหยาบซึ่งมันจะสามารถผลักดันพฤติกรรมของเราเนี่ยออกมาส่วนข้อที่2ก็คือประยุทธ์ฐานกิเลสอันนี้กิเลสเกิดขึ้นแล้วแต่มันอยู่ที่เราน่ะจะเลือกที่จะปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำตามกิเลสนั้นหรือเราจะเลือกที่จะใช้สมาธิหรือเราจะใช้วิปัสสนากรรมฐานในการละกิเลสนั้นไอ้เจ้าตัววีติกัมมกิเลสเนี่ยมันอยู่ในความคิดอยู่นะคำว่าละความชั่วเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกละแบบไหนเลือกละแบบวิปัสสนากรรมฐานหรือเลือกละแบบสมถกรรมฐานแต่สองอย่างถ้าไอ้ตรงเลือกเนี่ยแหละค่ะมันก็เหมือนกับนกอินทรีเนี่ยมันก็เหมือนกับนกอินทรีที่ปล่อยให้อีกาเนี่ยมันปีนหลังอยู่ถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยมันเกิดกิเลสอยู่แทนที่เราเนี่ยจะเอาตัวของเราเนี่ยเข้าไปเรียนรู้กิเลสแล้วก็ทำตามกิเลสนั้นแต่เราเอาจิตของเราเนี่ยไปไว้กับอีกที่นึงถ้าเราเอาจิตของเราไปไว้กับอีกที่นึงความดีต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันก็คือสมถะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาจิตของเราเนี่ยตั้งสติเรียนรู้ดูกิเลสที่เกิดขึ้นของเราในใจจนกิเลสนั้นมันดับไปเขาเรียกว่าวิปัสสนาอันนี้คือการเจริญสติหรือการทำใจให้ขาวรอบในชีวิตจริงเนี่ย
มันก็คือการละกิเลสทีนี้ไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันกำจัดได้ยังไงมันเป็นกิเลสอย่างละเอียดมากซึ่งมันอยู่บนฐานความคิดของคนทุกคนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้อวิชชาเนี่ยเป็นฐานความคิดของเราเนี่ยเราต้องเจริญสติเท่านั้นถ้าเราไม่พยายามที่จะเจริญสติขึ้นมาไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยมันจะทำงานเต็มที่ของมันที่พอมันทำงานเต็มที่พอจิตของเราเนี่ยมันจะมีสัญญาเก่าเขาเรียกว่าปะปัญจสัญญาสัญญาเก่าที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราชังมันจะมีมานะทิฏฐิมันจะมีอะไรเยอะแยะหมดเลยค่ะที่มันอยู่ในของเก่าเราเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ของเก่าเราเนี่ยแหละมันจะทำให้เราเนี่ยไปเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยความชอบกับความไม่ชอบเนี่ยแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันของใครมีสัญญาอะไรเอาไว้มันก็จะมีความรู้สึกชอบชังคนละแบบกันตรงเนี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้คนอื่นเนี่ยเขาชอบในสิ่งที่เราต้องการหรือเขาชังในสิ่งที่เราต้องการหรือเราจะไปบอกให้เขาชอบแบบนี้สิก็ไม่ได้ไอการที่เราต้องทำใจยอมรับในความคิดของคนอื่นการที่เราต้องยอมรับไอตัวยอมรับนั่นแหละคือความเคารพตราบใดที่คุณยังเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แล้วคุณก็มาใส่ความคิดของตัวเองให้คนนู้นด้วยความปรารถนาดีด้วยความหวังดีน่ะนั่นคุณกำลังไม่มีความเคารพในคนอื่นคุณกำลังก้าวก่ายคุณกำลังล่วงเกินโดยที่คุณอาจจะคิดว่าสิ่งที่คุณทำเป็นคนดีแต่มันไม่ใช่ดีอันนี้ค่ะมันจะมีการละความชั่วเนี่ยอันดับแรกเนี่ยมันต้องละที่ใจพอถ้าเกิดสมมติว่าถ้าใจเนี่ยมันไม่มีสติไม่ทันกิเลสในใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคำพูดค่ะคำพูดเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาจากใจนั่นแหละถ้าใจของคุณเนี่ยมันมีนิวรณ์อยู่ไอ้นิวรณ์ก็คืออารมณ์หรือปริยุทธานะกิเลสก็คืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเราก็จะพูดอะไรต่างๆเนี่ยไปตามอารมณ์ที่มันอยู่ในใจหรือบางทีเราเกิดความโลภขึ้นมาอย่างที่จะพูดถึงเรื่องคนโกหกคนโกหกเนี่ยพอเกิดความโลภขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะพูดทุกวิถีทางอะค่ะให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนี่คือลักษณะของคนโกหกพูดอย่างนั้นถ้าเกิดเป็นคนโทสะล่ะเป็นคนเกลียดมันก็จะพูดทุกวิถีทางอะค่ะพูดให้คนเนี่ยเกลียดสิ่งนั้นด้วยพูดด้วยอารมณ์ของความโกรธก็คือเป็นคนที่เป็นทาสของอารมณ์นั่นเองอันเนี้ยก็คือถ้าเกิดว่าอันเนี้ยเขาใช้อะไรเป็นตัวกำกับท่านหนึ่งใช้รักษาศีลเนี่ยต้องมีศีลต้องรู้ว่าใจมันสติมันไม่ได้แล้วล่ะสติมันมีกำลังไม่พอค่ะสติที่มันเป็นสติปัจจุบันเนี่ยกำลังมันอ่อนแล้วต้องเอาสติในอดีตดึงขึ้นมาช่วยเฮ้ยพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันบาปนะคุณพูดถึงคนอื่นเขาดูเสียหายเนี่ยมันบาปนะมันต้องมีสติเก่ากลับมาเป็นสัญญาเขาเรียกว่าเอาสัญญาเนี่ยปัญญามันไม่พอแล้วค่ะต้องเอาสัญญามาช่วยอย่างน้อยๆเนี่ยก็เบรกให้คุณเนี่ยพูดในสิ่งที่ไม่ดีได้อย่างบางครั้งเนี่ยคนพูดไม่ดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าพูดหยาบคายนะบางคนพูดเพราะมากค่ะแต่พูดให้คนเข้าใจผิดกันก็คือพูดไม่ดีจะพูดเพราะพูดให้น่าสงสารจนคนเข้าใจอีกฝ่ายนึงผิดอะไรเงี้ยมันก็คือคนพูดโกหกนั่นแหละมันก็คือคนพูดไม่ดีนั่นแหละคนพูดดีเขาไม่ทำกันบาปค่ะนะคะบาปทีนี้คนที่ทำบาปแบบนี้ยังไงเนี่ยก็ต้องรับกรรมนะคะทีนี้เนี่ยกิเลสยังหยาบก็คือกายกรรมการกระทำละลงมือด้วยนอกจากว่าปากจะพูดอย่างเดียวไม่พอเนี่ยก็ยังลงมือทำหลายอย่างวางแผนหนุนวางแผนนี่เป็นเจ้าวางแผนนะคะวิบากกรรมในขณะที่มันวางแผนตลอดชีวิตเนี่ยมันสร้างวิบากกรรมเยอะมากอันเนี้ยในโอวาทปาติโมกข์เนี่ยพุทธเจ้าจึงให้เราเนี่ยละความชั่วละได้แต่ความคิดถ้าความคิดมันละไม่ได้ก็ต้องละการกระทำคำพูดกับการกระทำก็คือรักษาศีลทำความดีในขณะที่เราละได้ล่ะนั่นแหละค่ะคือความดีคนที่ละกิเลสได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนนั่นคือการทำความดีพอมันละได้แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความขาวรอบของจิต
ในขณะหนึ่งอันนี้คือโอวาทปฏิโมกข์เพราะฉะนั้นคำว่าขอบคุณค่ะพี่ต๋อมการยอมรับคนอื่นมันไม่ได้แปลว่ายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างมันคือคนดีแต่มันต้องเป็นการยอมรับแบบผู้มีปัญญาเป็นการยอมรับแบบมีหลักเกณฑ์แต่ถ้าเกิดใครผิดมาเนี่ยให้อาจารย์ธรรมบุรีมานั่งยอมรับมานั่งซูฮกเนี่ยก็ไม่ใช่ขออนุญาตอาจจะไม่ถูกใจใครในชาตินี้แต่ว่าในวิบากกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกถ้าเกิดว่าเรายอมรับเพราะว่ามันคนที่ทำไม่ดีเนี่ยมันต้องมีคนเกลียดค่ะเรามายอมรับเพราะผลประโยชน์อะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อเรายอมรับคนไม่ดีมันต้องมีคนเสียหายคนเสียหายคนนั้นเนี่ยหรือคนที่เขาไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยนั่นคือวิบากกรรมของเราเราไม่มีความยุติธรรมเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าในอนาคตถ้าเราไปทำอะไรที่ไหนเราก็จะไม่ได้รับความยุติธรรมแบบนั้นเหมือนกันนี่คือวิบากกรรมไม่คุ้มค่าค่ะนะคะมันไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินชีวิตหรือวิบากกรรมในอนาคตถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยอมรับคนแบบขาดสติเราก็จะเจอคนขาดสติในอนาคตเช่นเดียวกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นัมบครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้ในการลิงก์สัญญาณขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้ขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ